ครับในบทนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับวิธีการปรับความเร็วตามช่วงระยะเวลานะครับให้กับคลิปวิดีโอกันนะครับในการปรับความเร็วให้กับคลิปวิดีโอนั้นในบทก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เรียนกันไปแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นเทคนิคพิเศษที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นฟิวเจอร์ใหม่นะครับใน Corel Video Studio Pro X นะครับเดี๋ยวผมนะครับimport วิดีโอขึ้นมาเพื่อที่จะทำการทดลองแบบฝึกหัดแล้วกันนะครับก็ไปที่เมนู import นะครับแล้วก็ไปที่ library นะครับไปที่วิดีโอเลือก sample วิดีโอนะครับแล้วก็เปิดวิดีโอ wildlife มานะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็ดึงคลิปวิดีโอ wildlife นะครับเข้ามาไว้ที่วิดีโอ tag นะครับนี่คือวิดีโอที่เราจะใช้แล้วก็เดี๋ยวผมตัดคลิปวิดีโอบางส่วนแล้วกันนะครับเอาเฉพาะคลิปที่เราจะช่วงเวลาที่เราจะใช้สมมติว่าเอาแค่นี้แล้วกันนะครับผมก็คลิกเลือกแล้วก็ตัดด้วยกรรไกรนะครับสปิดคลิปนะครับแล้วก็ delete คลิปส่วนท้ายนี้ทิ้งไปครับคลิกขวานะครับแล้วก็กด delete ก็จะได้คลิปวิดีโอนะครับในช่วงนี้ซึ่งเราจะเอามาใช้ในการตัดต่อคราวนี้ในเรื่องของการตัดต่อด้วยเครื่องมือ variable นะครับ variable speed เนี่ยเดี๋ยวเราต้องปิดเสียงวิดีโอนะครับจะได้ไม่มีเสียงที่ผิดเพี้ยนไปนะครับวิธีการเปิดครับก็ double click ที่คลิปวิดีโอนะครับเพื่อเป็นการเปิด option นะครับจากนั้นก็ปิดเสียงก่อนเลยครับ mute นะครับเขียนไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้เครื่องมือตัวนี้ครับ variable นะครับ variable speed นะครับคลิกนะครับก็จะได้หน้าต่างเมนูมาแบบนี้มาดูในจุดแรกกันก่อนนะครับก็คือในส่วนของหน้าต่างก็จะมีหน้าจออยู่2หน้าจอก็คือ original กับ preview original ก็คือส่วนของคลิปวิดีโอต้นฉบับของเรานะส่วน preview ก็คือคลิปวิดีโอที่ได้ผ่านการตกแต่งปรับแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กดเพลย์ดูได้นะครับใช้ปุ่มเพลย์ในการกดดูส่วนตรงนี้นะครับเครื่องหมายลูกเครื่องหมายบวกนี้คือเป็นการเพิ่มนะครับมุมมองของไทม์ไลน์ในการปรับแต่งถ้าเรากดบวกไทม์ไลน์เราก็จะมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับในการซูมอินซูมเอาท์ดูไทม์ไลน์นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ครับก็นี่ก็คือคีย์เฟรมนะครับคีย์เฟรมในการที่เราจะกำหนดจุดนะครับจุดในการที่จะเพิ่มออปชันต่างๆในการตกแต่งนะครับในที่นี้ครับผมจะสมมุติสถานการณ์นะครับว่าในฉากนี้เนี่ยนะครับกลุ่มม้าเนี่ยวิ่งไปนะครับด้วยความเร็วปกติสโลโมชันนิดนึงนะครับแต่แล้วในช่วงจังหวะนึงเนี่ยผมจะเพิ่มความสนใจในคลิปวิดีโอโดยการปรับให้ม้าเนี่ยวิ่งเร็วให้ม้าได้วิ่งเร็วอยู่ช่วงจังหวะหนึ่งแล้วก็กลับไปวิ่งแบบสโลโมชันแบบเดิมซึ่งเราจะเห็นเทคนิคเนี้ยในภาพยนตร์หรือว่าในหนังหลายๆเรื่องนะครับวิธีการกำหนดครับเรามาเริ่มต้นกันเลยครับก็มาคลิกในจุดคีย์เฟรมจุดแรกนะครับผมก็มีส่วนในการปรับแต่งอยู่2ส่วนนะครับก็คือเราจะปรับแต่งจากสปีดก็ได้ครับก็คือพิมพ์ตัวเลขตรงนี้หรือว่ากดเครื่องหมายตรงนี้ก็ได้แต่เพื่อความสะดวกครับผมใช้สไลด์บาร์ตรงนี้แล้วกันผมก็ทำให้คลิปเนี่ยมีการมีสปีดในการเล่นสัก 20% นะครับ 20% นะครับนี่คือคีย์เฟรมตัวแรกนะครับเสร็จแล้วคีย์เฟรมตัวสุดท้ายนะครับคลิกที่คีย์เฟรมตัวสุดท้ายก็จะเป็น 20% เหมือนกันครับเหมือนกับว่าเรากลับมาเล่นคลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับก็จะพิมพ์ตัวเลขใส่เข้าไปก็ได้นะครับหรือว่าที่สไลด์บาร์ตรงนี้ก็ได้นะครับ 20% ส่วนแรกกับส่วนท้ายทีนี้ในช่วงกลางๆคลิปเนี่ยนะครับในช่วงกลางๆคลิปผมก็จะให้มีเทคนิคในการเร่งสปีดนะครับเร่งอัตราความเร็วให้กับคลิปวิดีโอนิดนึงครับผมก็นะครับลากเส้นนะครับตัวสครับเบิลตัวนี้นะครับนะตัวจ็อกวิวเนี่ยครับมาถึงช่วงเวลาหนึ่งนะครับสมมติว่าประมาณสักช่วงเวลาตรงนี้แล้วกัน
เราก็เพิ่มจุด keyframe ตรงนี้ครับโดยไปคลิกที่add keyframe ครับปุ่ม add keyframe นะครับก็จะได้จุดมาตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นจุดแรกนะครับที่เราจะเริ่มให้คลิปวิดีโอเนี่ยเล่นเร็วขึ้นนะครับผมก็ไปคลิกที่สไลด์บาร์ครับผมปรับไปสัก300 400แล้วกันครับนะครับ400นะครับก็จะต้องมีการกำหนดช่วงมีการหนึ่งนะครับเมื่อปรับช่วงแรกนะครับแล้วก็ลากเส้นไปสักช่วงระยะเวลาหนึ่งครับสมมติผมไปดึงเส้นคัพเบิลนะครับมาถึงตรงนี้ก็ต้องเพิ่มคีย์เฟรมอีกอันหนึ่งครับก็มาคลิกที่ปุ่ม add keyframe นะครับซึ่งอัตราความเร็วควรจะเท่ากับจุดแรกที่เราได้กำหนดไว้ตรงนี้นะครับก็ลากเส้นสไลด์บาร์มาเลยครับ400เท่ากันแล้วคราวนี้เราลองเทสงานเราดูครับก็เป็นแบบนี้ครับกดปุ่ม play ดูตอนแรกม้าของเราก็จะสโลโมชั่นไปแบบนี้ครับพอถึงจุดตรงนี้ปุ๊บม้าเราก็จะวิ่งเร็วนะครับไปจนถึงช่วงเวลาตรงนี้ครับนี่คือการกำหนด variable speed นะครับทำให้มีช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยของคลิปวิดีโอเนี่ยมีการแสดงผลที่เร็วขึ้นแล้วก็กลับมาช้าเหมือนเดิมครับเสร็จแล้วเราก็คลิกโอเคครับเราก็ลองนะครับ play movie เราดูครับนะลอง play movie เราดูแบบนี้แล้วก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือการสร้างคลิปวิดีโอที่มีลักษณะของการเร่งสปีดคลิปวิดีโอนะครับเป็นการชั่วคราวแล้วก็กลับมาเป็นฉากหนึ่งที่หนังหลายเรื่องนิยมใช้กันนะครับท่านก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการตัดต่อวิดีโอเพิ่มเติมได้นะครับจากเว็บบล็อกนะครับเรียนคอมพิวเตอร์กับทิเชอร์อุทิศนะครับซึ่งได้เขียนบทความนะครับเกี่ยวกับการตัดต่อวิดีโอได้หลายเรื่องกันนะครับก็หวังว่าวิดีโอตัวนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านครับ